คณะกรรมาธิการตำรวจเร่งติดตามคดีบ่อนย่านพระราม3นะครับนายณัชนนท์ศรีกอบเกื้อโฆษกคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการตำรวจภายหลังเชิญพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตรานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผบชน.นะครับพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีสามารถสิริวิบูลนะครับผู้บัญชาการนครบาล5และผู้กำกับสน.ทุ่งมหาเมฆเข้าชี้แจงกรณีเหตุยิงกันในบ่อนย่านพระราม3เขตยานนาวากรุงเทพมหานครจนมีผู้เสียชีวิต4รายว่าหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงจากตำรวจที่เกี่ยวข้องโดยสรุปสาระสำคัญตำรวจได้แจ้งระยะเวลาเกิดเหตุเมื่อวันที่4สิงหาคมเวลา 22:30 นจากนั้นตำรวจได้ไปถึงที่เกิดเหตุในเวลา 22:45 และมีหลักฐานบันทึกการแจ้งความที่สน.ทุ่งมหาเมฆต่อมามีการแจ้งเหตุหมายที่หมายเลข191นะครับในเวลา 23:00 นเป็นจุดไฮไลท์ที่จะทำให้ประชาชนทราบว่ามีการกระทำความผิดหรือปกปิดอะไรหรือไม่นายณัชนนท์นะครับกล่าวว่าส่วนสถานที่ที่ตั้งบ่อนเป็นของบริษัทบุญรักจำกัดนะครับโดยให้บริษัทร่ำรวยเช่าต่อและบริษัทร่ำรวยได้ให้นายวสันต์เช่าช่วงเป็นคนสุดท้ายโดยเป็นอาคาร5ชั้นเปิดชั้นล่างเป็นบ่อนชั้นที่4ถึง5แบ่งเป็นห้องพักรายวันหรือห้องพักให้เช่ามีทางเข้าออกแยกจากกันทั้งนี้มีตำรวจไปถึงสถานที่เกิดเหตุพบอุปกรณ์เล่นการพนัน1โต๊ะนะครับ1ตัวแล้วก็ไพ่แล้วก็ยิฟนะครับแล้วก็ปืน1กระบอกครับมีผู้เสียชีวิต4คนที่สำคัญยังมีผู้บาดเจ็บอีก4คนที่ถูกลูกหลงจากการยิงซึ่งตำรวจไม่ได้บอกชื่อนะครับว่าเป็นใครอยู่ฝ่ายใดหรือรายละเอียดว่าการรักษาตัวอยู่ที่ใดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมยังไม่ทราบนะครับตนเชื่อว่าจะเป็นจุดไฮไลท์ที่นำไปสู่การคลี่คลายในการทำสำนวนคดีต่อไปนอกจากนี้ยังพบการรื้อถอนอุปกรณ์เนื่องจากพบสายไฟโฆษกกรรมาธิการตำรวจนะครับกล่าวว่าทั้งนี้ที่ทำงานของบชน.ได้แบ่งออกเป็น4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คือใครเป็นเจ้าของบ่อนตัวจริงซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบว่าใครเป็นเจ้าของประเด็นที่2คดีฆาตกรรมดังกล่าวมีผู้กระทำความผิดมากกว่า1คนหรือไม่อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานและติดตามคนร้ายประเด็นที่4กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีผู้ที่เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือทำลายหลักฐานนะครับตามภาพที่ปรากฏเป็นข่าวและประเด็นที่4บชน.ได้ตั้งคณะกรรมการนะครับหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีมีนายตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หากพบแล้วก็ปิดการกระทำความผิดนะครับจะดำเนินคดีทั้งอาญาและวินัยตำรวจยอมรับครับว่ามีการลักลอบการเล่นพนันจริงแต่ไม่รู้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่2เชื่อมั่นว่ามีการทำลายหลักฐานตอนนี้พอจะทราบบุคคลกลุ่มนี้แล้วครับที่ทำลายหลักฐาน3นะครับมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของคาดว่าประมาณ 1-2 วันจะได้ตัวผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยคณะกรรมาธิการตำรวจเราวางหลักไว้ 2-3 จุดนะครับจุดแรกก็คือคดีเปิดบ่อนการพนันต้องมีการคลี่คลายนะครับว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนและก็จะดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวนะครับที่ทำผิดกฎหมาย2นะครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต4ท่านนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าจะดำเนินการคดีอย่างไรใครเป็นคนฆาตกรรมเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง2ประเด็นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องคลี่คลายคดี